เอาแล้วบ้านเพื่อนมึงไม่มีเลยไงแถวเนี้ยบ้านเนี่ยจะไปนอนบ้านมึงแล้วก็ไอ้วันนั้นที่มึงบอกว่ามึงไปแวะไปกินอะไรอ่ะบ้านเพื่อนอ่ะที่มึงซื้อที่มึงเกลืออ่ะใช่ไงก็ตอนนั้นที่บอกว่าเฮ้ยไม่ส่งไงมึงบอกว่าอุ้ยไม่ได้กูต้องไปบ้านเพื่อนเพราะกูที่มึงซื้อไอ้หมูกระทะอะไรไปกินอ่ะที่วันนั้นมากันเลยไอ้บิวอ่ะกูจำไม่ได้ตายฮะเออมึงแล้วมึงเป็นโควิดปะเนี่ยไม่เป็นอ๋อเออว่างๆมันก็มาแถวนี้ได้แบบแต่บ้านกูอ่ะก็เล็กมากเลยถ้าบ้านกูใหญ่นะกูจะให้มึงไปอยู่ไว้วิวเออมึงแล้วมึงเรียนเป็นไงบ้างอ่ะก็ยากนะกูเรียนไม่เข้าสมองพูดหน้ามึงฉลาดมึงก็ต้องฉลาดเหมือนหน้ามึงนะเว้ยกินแต่เหล้าโง่มาแล้วเพื่อนไม่ดึงอะไรไงมีเพื่อนบ้างปะน่ะไม่มีสะเทือนใจอ่ะโอ้ยทุกวันมึงที่อย่างไอจีมึงยี่หมีอะไรกูก็อัพตลอดไม่เห็นได้ยังไงมึงแต่กูก็นานๆอัพทีอ่ะมันถึงแบบว่าสตอรี่นะแล้วมึงไม่มาดูของกูแล้วก็มึงไม่อัพอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ว่าอัพทุกวันกูเล่นแต่เฟซมึงเล่นมึงจะอัพมึงก็อัพในเฟซนู่นกูไม่เล่นในเฟซนะโธ่อันนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออแล้วมึงแล้วไอ้นี่ตามบ้านมึงมีป่ะไม่มีนี่ถามหน่อยมึงเรียนคณะอะไรนะกูลืมละคณะศาสตร์ครุศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐศาสตร์สาขาล่ะการเมืองการปกครองอ๋อมูเอ้ยมีเอาจริงนะมึงกูว่าถ้ามึงเรียนสายเนี้ยกูว่าแนะนำว่ามึงก็ต้องขยันให้มากๆเพราะว่ามันกูว่ามันยากอยู่นะมันต้องรู้เรื่องพวกรัฐบาลอะไรเงี้ยรัฐธรรมนูญประดิษฐ์อะไรเงี้ยอืมแต่ว่าจบมาหางานง่ายมึงรู้เปล่าเป็นราชการโอเคเลยอืมกูว่ามึงน่าจะง่ายกว่าไม่หรอกกูไม่ได้เรียนกูรู้ไงกูมาเรียนมนุษย์ไงกูเรียนมนุษย์หญิงอืมกูจะเป็นแบบพวกนักแปลงเงี้ยแต่ว่ากูก็จะไม่ได้เป็นครูอะไรเงี้ยไม่แต่ก็อันนี้ครูได้นะเรียนต่อครูสองปีก็ได้แล้วมึงคิดว่ากูจะเรียนไปทำไม4 ปี5 ปี6 ปีแต่ว่าเป็นครูได้นะแต่ว่าเป็นครูแต่กูจะเป็นติวเตอร์มากกว่าเนาะเป็นครูมันติดเล่นไม่ได้อ่ะสอนพิเศษอืมแต่ว่าเป็นติวเตอร์มันก็มีทริคเยอะกูว่าจะเป็นติวเตอร์ใช่อ๋อรับติวภาษาอยากกินหมูกระทะมากนั่น เป็นความใฝ่ฝันของน้องคนนึงที่เขาอยากกินก็บอกให้มันกลับมาแล้วกลับมาแล้วต้องเดินทางกันนะ เลิกแบ่งเล่าธุรกิจค่ะไอ้พูดทำงานมาวันนี้เลิกแบ่งเล่าธุรกิจเนาะมีตังค์ก็มึงไม่มีเนี่ยมันร้อยเกียร์กูไปอาบน้ำเถอะดีจังอีกแบบไม่ตื่นเลยจะเกินใจว่ะอีพูดเปลี่ยนไปเกินยังไงมันจะชอบเรียกกูอีหมีอะไรเงี้ยก็มันเพิ่งตื่นไงคุยกับมันตามปกติก็ดำนะมันมึงอ่ะ
ไอ้บิวมึงเคยยืมเงินมาหรือมันเคยยืมเงินมึงไหมไม่เคยทำไมอ่ะยืมมาแม่ก็มีอยู่แล้วถ้ามันมายืมเงินมึงใจปะใช่ถ้ากูยืมอ่ะกี่บาทสองร้อยดอกเบี้ยไม่เท่าไหร่อ่ะดอกเบี้ยร้อยละร้อยไอ้สัตว์ง่ายขี้เพื่อนเขาไม่คิดกระหลอกเนาะราคากันเองสองร้อยกีบพอแล้วราคากันเองราคาเป็นมิตรไงมิตรจ้าชีพอีหยาจะเล่นมุกว่ามึงเป็นตลกได้ไม่เป็นเอาจริงตอนนี้มันมีช่องหนึ่งอ่ะเขารับสมัครดาราตลกอยู่กูจะไปสมัครเอาก็มึงไม่ได้เรียนนะอย่างน้อยวิชาชีพตลกเขาก็เน้นความเฮฮากูเรียนอยู่กูเรียนอยู่บ้านเดี๋ยวเรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้างวะเกิดจากอะไรตีป่ะมึงก็วิ่งตามไปดูดิบ้ากูท้องอยู่จัดท้องเถอะท้องเสียไอ้กูแล้วตอนนี้มึงทำงานอะไรอ่ะใครมึงมึงทำงานตอนเนี้ยนอนนอนยังไงวะนอนแล้วได้ตังค์ไงก็ขอไงแล้วเขาไม่แย้งเหรอไปทำงานมั้งสี่คอแต่กูมีไหมก็มีแต่ก็ไม่ทำก็มีแต่ก็ไม่ทำพ่อแม่ภูมิใจว่ะจริงจริงไม่มีคนบอกให้กูไปทำกูยิ่งขี้เกียจถ้ากูอยากทำกูไปเลยคือมันต้องแบบว่าพออยากทำปุ๊บกูก็ไปหาเลยแต่ถ้ามึงจะทำมึงก็เดินหาได้ปะถ้าบอกให้กูไปทำเนี่ยมันจะขี้เกียจทันทีเหมือนล้างจานอย่างเงี้ยแบบมีคนบอกไปล้างจานเพราะว่ากูขี้เกียจอ่ะต้องให้กูแบบอยากทำเองถ้ามึงโตไปมึงจะยังไงวะเนี่ยกูยังไม่โตเหรอเนี่ยไม่หมายถึงแบบโตมากกว่านี้เท่าไหร่40เนี่ยหรอไม่มึงก็ทำนอนไปเด็กจบปี4กูโตอ่ะอันนี้คือ mindset กูนะกูไม่รู้ว่าแต่ละคนนะมันคิดยังไงว่าเฮ้ยจะจบนี่หรือแบบบางคนจบม .6 ก็โตนะครับกลัวจบปี4ก็คือโตจริงเปล่าเอาง่ายคือถ้ากูจบปี4แล้วมึงยังแบบไม่ยังไม่ได้เรียนต่อกูก็คิดว่าถ้ามันถึงจุดนั้นน่ะแล้วมึงยังนอนอยู่เงี้ยเฮียกูว่ามันก็สุดจริงแล้วมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างใครจะไปรู้มึงจบปี4กว่าจะไปเปิดร้านบริษัทละเสียอะไรกันเนี่ยจะไปข้างหน้าละจะกลับยังจะไปข้างหน้าอะไรไปข้างหน้าจะไม่กลับเดี๋ยวพังถ้าไม่มีอะไรก็กลับเราก็แดกก่อนจะหมดแล้วเนี่ยมึงเที่ยวกินอ่ะเดินไปกินไปนี่นะ